โอนพูดพูได้เออเห็นแล้วดีบุ้งล็อกใหญ่จ้ะสวยงามงามครับพี่น้องจ้ะแต่บอกเกณฑ์สิลงใส่ผ้าว้าแม่นจ้ะฝีมือสุดยอดเฮ้คุณอ่ะเป๊ะเวอร์ยิ่งเหาะยิ่งเหาะดิหลังแรกหังบักใหญ่หัวน้ำหวานใหญ่ขนาดหัวน้ำหวานใหญ่กว่าหังอีกสวัสดีครับพบผมบ่าวเคียนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีน้องลุยปลาหน่อไม้อีกแล้วบรรยากาศบ้านสติกมือนี่คึมฟ้าคึมฝนด้วยจ้ะมากับบรรยากาศอึมครึมเมื่อคืนนี่ฝนตกด้วยจ้ะเบิ่งจักเออแม่นใบไผ่นี่มันเปียกอยู่เลยเฮามานี่ก็ฝนลงเม็ดป๊ะแปะมาหาหน่อไม้คือเก่าเมื่อเช้านี่ไปหว่านข้าวเพื่อจะได้มาหาหน่อไม้กะเที่ยงเลยพี่น้องจ้าว้าเท่าหยาหมู่เมืองเบิดเลยพากันมาเบิดเข้ามามันจะห้อยเพิ่นคุดเอาเบิดเลยพากันเข้ามาลึกเติบเบิดนี่มันต้องมีหนอรอดหูรอดตาคนหมู่มั่งแล่เนาะบอกเคนเนาะถูกมือด้วยน้ำไปใส่นี่บอกหน่อหนึ่งจะเลนายหน่อบุงดูสิมือนี่เอาอาวุธมาพร้อมคนละเล่มบางจังหวะกะที่บ่ได้ถ่ายพี่น้องก็ช่วยกันหาช่วยกันซับซับได้เลยบ่ตัวนี้หามุมหาพี่น้องเบิ่งน้ำพี่น้องคนไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาเคสติกน้ำนี่ด้วยจ้าอาหารน้ำไม้รัวๆช่วงนี้ผลทีๆแต่ก็ได้เก็บเห็ดดอกอดเอาเด้อใครจะเบิ่งเก็บเห็ดก็ได้เบิ่งเก็บโอนโพดได้คุดเบิ่งดูจิ้มเบิ่งดูน้ำบนนี้ไม่ขอโกละหน่อผู้โกก็เอาดอกย่างหอบหอบเจอจักหน่อบ่มีเนาะถ้ามีมันสิเห็นเดี๋ยวเห็นง่ายอยู่หอนสูงแล้วเขียวเห็นแล้วดีบุ้งบักใหญ่จ้ะผักกะเลาะมาเรื่อยๆพี่น้องจ้ะมาเห็นทางนิ่มแบบนี้โอเคไปตัดไม้มาปีนคือเพิ่นก่อนี่จ้ะนี่ในโกค่ะสองหางติดเด้อจ้ะกูอีกโกนึงโออีกหลังนึงติดกันเลยนี่โกนี้หลังนึงอีกโกนี้หลังนึงดิดิโอเคหาไม้มาทำบันไดปีนก่อนส่วนน้องไม้ค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นหาก่อนเฮาเลยน่าสิได้สำนั่นแหละแล้วเหาะหอบเลยจนเมื่อยจนท้อเลยสาวติ๊กดีนะมาเจอหังมิ่มก่อนออกเมือนี่ค่ะเอ้าหน่อไม้บ่ได้หลายก็ได้หังมิ่มนี่แหละให้บ่เคนตัดไม้ก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันแล้วจ้ากูกินไปเลาะตัดไม้ทำบันไดแล้วทำบันไดขึ้นไปแล้วจ้ากูบันไดขึ้นไปยืนอยู่กิ่งไผ่ไม่เป็นไรบ่มีบ่นตัดเลยบ่ทางเป็นบ่ติดกับหน้าใหญ่อ๋อตัดยากละเบนติดกระดังไฟไปหั่นบ่เคนข้างล่างกวาดใบไผ่ออกเป็นยังดอกฝนตกมันชุ่มเวลาอยู่ได้นี่เนาะอ
ลงมาแล้วลงมาแล้วช่วยรับบ่ะลงมามือก่อนจับเลยเอ๊ะไปเคลียร์ลงละอุ้ยน้ำหวานหัวบักใหญ่อยู่รังกันยังเต็มอยู่เนาะเมื่อวานที่ไปขายอยู่ตลาดนัดบ้านหนองประดุกเนาะหักบ่ได้ถามว่ารังจักบาทลมควันพะลุขึ้นบนยังบ่ได้ฝนปานใดยังเก็บคนอยู่คือเก่าเมื่อคืนนี่ตกลิ่นๆถามว่าแห้งบอกก็บ่แห้งหักลิ่นๆพอดีชุ่มชื้นน้ำบ่คงบ่ขังดอกพอดีแบบเหมือนรดน้ำต้นไม้เนาะบ่เคยเนาะพอดีบ่ได้รดน้ำต้นไม้พอดีชุ่มพอดีร้อนมื้อนี้ก็บ่รู้ว่ามื้อนี้สิมาอีกหรือบ่ถ้ามาเพิ่นสิมาสัก 6:00 นแลงถึง 20:00 น 20:00 นนี่แหละพอแต่ลิ่นๆนี่อ่ะรังแรกสวยมากโชว์ด้วยบ่เคยดิรังแรกหังบักใหญ่โชว์น้ำหวานใหญ่ขนาดน้ำหวานใหญ่กว่าหังอีกไปมาพี่เอามาไว้พี่มาเอารังนี้บันพอมันอยู่บ่ไกลกันนี่กอนี่ก็มีกอหลายพื้นที่บางพื้นที่แถวติ๊กเบิ่งคลิปเพิ่นหาเพิ่นจับอึ่งโอ้ยอ่อนซอนหังบักใหญ่ฝนเพิ่นแฮงแบบรุ่นได้จับอึ่งบ้านแถวติ๊กหาต่อให้ฝนแฮงสําใดก็บ่ได้จับเพราะว่ามันบ่มีอึ่งมีอึ่งให้จับมีนะดำสองสามตัวค่ะบ่ได้มีแบบว่าโอ้ยลายๆค่ะให้บ่เคนไปเอาแนวปีนก็จะมาเอารังนี้มันอยู่ในกอไผ่ได้แล้วรังนี้จ้ะเก๋แล้วค่ะขึ้นบนแล้วจะหัวน้ำหวานแหละแย่งอยู่ล่างๆเลยเนาะล่างเกศเอาแต่หัวน้ำหวานนี่แหละจ้ะเอาไปวางไว้ที่เดิมปีที่แล้วก็อยู่ต้นนี่แหละเขาได้เอาอยู่ปีที่แล้วเขาไม่ได้เอาเนาะเขาไม่เห็นโอ้ยเดือน9เดือน10เลยน้ำไม้ออกเหี่ยวเลยสองลังโอ้ยน้ำหวานมากินฉีบไม่ได้เลยค่อยน้ำหวานน้ำหวานช่ำๆชุบโอ้ยนักขนาดเลยจังสีมือนี่วันที่11แม่นบ่บ่เคนมันสี่เป็นเดือน6แล้วเด้อจ้ะแต่มันเพิ่งเป็นได้4วันเองนี่สิใส่คําว่าน้ําพึ่งเดือน5ก็บ่ได้ละมันเป็นเดือน6ได้4มื้อเลย3 4มื้อเลยมันเห็นดิเดือน6ฝนก็ตกบัดนี้เอาถุงมาใส่อยู่ดิเอ้าบ่เคลียร์ตัดกิ่งมันออกก่อนได้บรรจุใส่ถุงรังนี่แหละอึ๊บรังให้งามรังนี้ได้กินตัวอ่อนรังนี่ย่างทาเกลือนักขนาดเลยดินี่น้ำหวานจะได้อยู่ดอกขวดนึงนี่ฮะโอ้หังนี้ก็นักนักเลยแล้วนี่ถือนี่แบบรู้เลยว่านักรังมีโถน้ำหวานหัวน้ำหวานแล้วก็สิพากันเลาะเบิ่งหน่อไม้ทางอกเพื่อได้เพิ่มอีกน้ำเบาเค็มเนาะอ่ะเก็บน้ำหวานแล้วหาน้ำไม้อีกก่อนจ้ะสวยหล่องามครับพี่น้องจ้ะแต่บอกเกณฑ์สิลงใส่ผ้าว้าเม่นก็ฝีมือสุดยอดเฮ้คุณอ่ะเป๊ะเวอร์นี่เหรอนวดต้นละใส่ผ้าก็ได้
ธรรมดานี่ว่าหรือมือในการซับหนองบักใหญ่อันนี้จ้ะมันก็บ่ยากเด้อล่ะเนาะพี่น้องก็สิถามว่าทุบ่ใส่เสียมอยากลองผ้าพี่น้องจ๊ะเสียมมาปะไว้ในรถแล้วอึ๊บทางไทยบ่เคเอ๊ะโอ้ยเจอแล้วแมงแมงออกมาออกมาพี่ๆบ่เคยสิเห็นเอ้าดอนนี่คนบ่เข้าติเล็กๆหันจนท่อเลยได้ให้ดิให้ดิยังเห็นตะปายไหมเห็นบ่เขียวด้วยน้อยใหญ่ขนาดไหนระหว่างนี้กระเบื้องมันนิ่มไปนำสิได้พร้อมพี่ข้างในท้องส่งเดี๋ยวให้ดิปาดเอาได้บ่ดิอู้ปักใหญ่เลยให้ดิโอเคเได้อยู่นะได้สภาพันออกเมื่อแล้วจ้ะพี่ทางเมื่อได้อยู่ขึ้นกระเป๊ะดีนี่ได้อยู่จ้านี่สองห้องมันคือเก่ามันคือเก่ามันหน่อยมันหลายแล้วแต่มือแต่ละเว้นเนาะแม่นไปมือเอาขนาดเลยโอ้ยายมือแรงฝนตกแฮงอยู่ดอกเอาแล้วครับเนาะคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับบ้าน